านมาที่ถนนอังรีดูนังย่านสยามสแควร์พระราม4ขึ้นชื่อเป็นหนึ่งในถนนรถติดหนักของกรุงเทพสะดุดตาเข้ากับกลุ่มนักเรียนอาสาจราจรหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันถือป้ายจัดระเบียบรถหน้าโรงเรียนให้จอดส่งได้เฉพาะจุดที่กำหนดเตือนให้เตรียมหยิบกระเป๋าใส่รองเท้าให้พร้อมลงจากรถทันทีแก้ปัญหารถติดหน้าโรงเรียนให้คล่องตัวขึ้นจุดกลับรถตรงนี้เคยเป็นปัญหารถกลับมาแล้วตัดเข้าซ้ายทันทีเพื่อจอดส่งนักเรียนแย่งกันเข้าแย่งกันจอดแย่งกันลงเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายกับเด็กๆตอนนี้มีกรวยกันพื้นที่ห้ามจอดส่งตามอำเภอใจต้องเลื่อนรถมาจอดด้านหน้าแบบนี้ปลอดภัยและแก้ปัญหาจราจรรถที่เคยติดจากหน้าโรงเรียนจุดนี้หางยาวกว่า400เมตรนะครับว่าวินัยจราจรเนี่ยถ้าเริ่มที่บ้านไม่ได้เนี่ยก็มาเริ่มที่โรงเรียนนะครับให้เขาได้เรียนรู้นะครับการต่อคิวนะครับการเอาเปรียบการแซงอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมันมีข้อกฎหมายกำหนดนะครับเครื่องหมายจราจรต่างๆนะครับเครื่องหมายห้ามจอดเครื่องหมายห้ามหยุดนะครับเรียนรู้ไว้ต่อมามาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของท่าทางนะครับท่าทางจราจรท่าสัญญาณมือเสียงนกหวีดต่างๆนะครับผลสุดท้ายมาลงมือปฏิบัตินะครับลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่ยืนเป่านกหวีดเล่นไปเรื่อยเปื่อยนะครับเป่านกหวีดเป็นจังหวะตามที่ได้เรียนมาถ้าสัญญาณต่างๆก็ตามที่ได้อบรมกันมา1เพื่อเป็นการกระตุ้นนะฮะกระตุ้นเตือนให้ผู้ปกครองนั้นเนี่ยมาในจุดดอปที่กำหนดนะครับแล้วให้เห็นถึงความเสียสละของนักเรียนเหล่านั้นว่า1จะต้องมาเช้ากว่าปกติมาก็มาเพื่อผู้ปกครองมาเพื่อนักเรียนของสถาบันเดียวกันกว่าจะเป็นนักเรียนจราจรช่วยตำรวจทำหน้าที่ต้องผ่านการฝึกให้มีความรู้ก่อนหลักๆ2 ส่วนเรียนรู้จังหวะเป่านกหวีดให้รถหยุดและเป่าแบบไหนรถเคลื่อนได้อีกส่วนต้องรู้สัญญาณมือลุงตำรวจจากสน.ปทุมวันติวเข้มน้องๆบอกเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าตอนเช้าไงครับจะมีแบบรถมาเยอะบางครั้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับก็ต้องมาช่วยก็ไม่ต้องเห็นครับแล้วพอเรานี่คือจราจรเราที่เราไปใช้ในอนาคตหรือว่าในการดำเนินชีวิตของเราเองได้ครับในการข้ามถนนหรือการช่วยเพื่อนหรือใครที่มาสมาร์ทในการข้ามถนนอะไรได้ครับเรายกตัวอย่างที่ว่าพอหลังจากที่เราเคยเราฝึกตรงนี้เราได้เอาไปใช้กับมีอะไรมีเหตุการณ์อะไรที่เราเคยเอาไปใช้บ้างไหมคะการขับรถเข้าบ้านครับค่ะเป็นไงคะโบกรถให้พอก็คือตอนออกจากบ้านอย่างเงี้ยครับก็ตอนเช้าๆก็โบกรถให้พ่อออกจากบ้านอะไรแบบนี้ครับนักเรียนจราจรได้ผลทางจิตวิทยาเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งยอมให้ความร่วมมือด้วยดีเมื่อเห็นลูกหรือเพื่อนลูกมายืนโบกแบบนี้โรงเรียนอยากจะปลูกฝังนะคะให้นักเรียนเนี่ยค่ะมีจิตอาสานะคะที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะให้แล้วก็ช่วยเหลือผู้ใหญ่หรือท่านที่ตำรวจที่มาช่วยเรานะคะอย่างน้อยเนี่ยท่านผู้ปกครองเนี่ยจะมองเห็นว่าถ้าในความร่วมมือเราเนี่ยค่ะมันจะต้องรวมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนการที่นักเรียนได้ดูแลด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะทำให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยค่ะให้ความร่วมมือผลสำเร็จจากจราจรในเครื่องแบบนักเรียนแก้ปัญหาจราจรหน้าโรงเรียนผู้ขับขี่ร่วมมือแล้วกว่า90%ก้าวต่อไปคือทำอย่างยั่งยืนนักเรียนอาสาจราจรส่วนใหญ่อยู่ชั้นม.2เป็นวัยคล่องตัวมาทำงานอาสาเด็กๆภูมิใจตื่นเช้าหน่อยแต่ได้ทำประโยชน์ให้โรงเรียนและเพื่อนร่วมสถาบันให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยครับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะว่าเวลาขับรถเนี่ยนะครับก็อยากให้นึกถึงคนส่วนรวมด้วยว่าให้เราเนี่ยคนข้างหลังรถข้างหลังก็ยังมีอยู่อยากให้เราเนี่ยครับช่วยทำตามแล้วก็ยังมีพวกเราแล้วก็ตำรวจแล้วก็ยังมีคุณครูที่ช่วยอำนวยความสะดวกก็อยากให้ปฏิบัติตามด้วยครับปัจจุบัน35โรงเรียนในพื้นที่การจราจรคับคั่ง
ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแก้ปัญหาจราจรหน้าโรงเรียนซึ่งที่นี่นำร่องเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนอาสาจราจรช่วยแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพและสำหรับสถานที่อื่นๆก็สามารถช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดได้เช่นกันขอเพียงแต่ว่าให้ช่วยกันเคารพกฎจราจรก็เพียงพอ